วงปู่แหวนเผชิญเปรตในป่าดงดิบการนั้นในเส้นทางธุดงภายในสวรรคเขตอมนุษย์กายดำเมื่อมสูงชะลูราวจะศอกสุดลงน้อมรับกระแสธรรมกลิ่นสาบสางหายไปพร้อมเสียงแหบโหยจิตหลวงปู่ตื้อสมทบมาขณะนั้นว่าเขาหาบหามทุกหนักมหันมหาเราเพื่อเราช่วยปลดทุกบรรเทากรรมร่างนี้เมื่อมีชีวิตได้ก่อกรรมไว้มากตายแล้วจึงต้องเสวยกรรมในสภาพนี้กว่า100ปีแล้วในห้วงปีมหาวิปโยคพ.ศ. 2516ที่ผ่านมานั้นนอกจากข่าวบ้านเมืองกลับสู่ความสงบโดยพระมหากรุณาธิคุณแล้วคนไทยเรามีโอกาสรับข่าวดีที่นำมาซึ่งความอัศจรรย์ใจไปพร้อมๆกันทั่วประเทศอีกข่าวหนึ่งนั่นคือการติดตามข่าวมงคลฤทธิ์ของพระผู้บรรลุธรรมชั้นสูงหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยะเจ้าบนดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักบินกองทัพอากาศบินผ่านดอยแม่ปังในวันหนึ่งและพบว่ามีพระภิกษุห่มจีวรสีกรักนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบบนก้อนเมฆมีสาธุชนหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการหลวงปู่อย่างไม่ขาดสายนับแต่นั้นและอิทธิปฏิหารในขั้นต่อๆมาก็ยิ่งสร้างแรงศรัทธาผู้คนเดินทางขึ้นสู่ดอยแม่ปังไม่ขาดสายซึ่งหลักธรรมคติชีวิตในรอยทางพระพุทธเจ้าก็หลั่งไหลออกมาอาบจิตใจพุทธศาสนิกชนหลวงปู่แหวนคือพระป่าที่มีธุดงควัตตามป่าเขายาวนานหลายสิบปีเพื่อหลบหนีความวุ่นวายออกหาวิเวกแสวงสัจธรรมเป็นพระอรัญญวาสีผู้ถือวิปัสสนาธุระในแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์บุพพาจารย์แห่งพระป่าจนนับได้ว่าท่านคือศิษย์อาวุโสองค์หนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเอกทางการปฏิบัติท่านออกท่องเที่ยวในโลกธรรมทุดงไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือย่ำสันเขาผ่านเชียงตุงแสนหวีเข้าไปในแผ่นดินลาวบ้าง12ปนาบ้างบางครั้งก็ข้ามแม่น้ำเมยเข้าเมาะตะมะแล้วโดยสารเรือและรถไฟไปสู่พาราณสีธาตุขันของหลวงปู่แหวนนั้นต้องกันกับอากาศทางภาคเหนือนักวันเวลาของท่านจึงเดินมาหยุดลงณวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีโอกาสกลับไปยังเมืองเลยถิ่นกำเนิดเป็นนิรันดร์กาลมีข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับรักษาพระองค์ที่เชียงใหม่นั้นข้าราชบริพารได้นำเฮลิคอปเตอร์มานิมนต์หลวงปู่ไปที่พระตำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษาอาการประชวรของพระองค์แต่หลวงปู่ท่านปฏิเสธการนิมนต์และได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอาตมาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้วหลวงปู่แหวนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ท่านจะเจ็บป่วยก็จะไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ในช่วงท้ายของชีวิตเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาราธนาท่านจึงยอมทำตามและบอกว่าในฐานะประชาชนหลวงปู่จึงไม่กล้าขัดพระราชประสงค์ได้หลวงปู่แหวนท่านท่องเที่ยวทุดงอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรอยู่นานกว่า50ปีประชาชนทั่วไปจึงไม่รู้จักท่านเพิ่งจะมาได้ข่าวคราวและรู้จักหลวงปู่ก็ประมาณปลายปีพ.ศ. 2516เมื่อหนังสือพิมพ์นำประวัติและเรื่องราวอภินิหารต่างๆของหลวงปู่มาเผยแพร่ในป่าดงพระอีสานครั้งที่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระสหธรรมิกพากันจาริกทุดงแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงไปทางสุวรรณเขตฝั่งประเทศลาวมีเหตุการณ์น่าขนพองสยองกล้าวครั้งหนึ่งทางสวรรณเขตพอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะดูตะปมตะปำคล้ายตัวคนบ้างคล้ายหัวตะโหนกช้างบ้างแปลกไปจากภูเขาลูกอื่นหลวงปู่ทั้งสองเลือกปักหลดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นปักหลดห่างกันประมาณ10เมตรเมื่อส่งน้ำพอสดชื่นแล้วต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกรดของตนทั้งสององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่นั่งสงบอยู่ภายในกรด
พอประมาณ5 ทุ่มหลวงปู่แหวนกอกจากกรดเตรียมจะเดินจงกรมก็มีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็นดังลงมาจากเขาประหลาดนั้นเสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียลงไปในรากฟันทีเดียวเสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฟังแล้วหน้าขนพองสยองกล้าวภิกษุทั้งสองคงเดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่าในเวลานั้นเงียบสงัดเสียงนกเสียงแมลงก็ไม่มีครั้นแล้วเกิดพายุปั่นป่วนมาอย่างกระทันหันชนิดไม่มีเขามาก่อนเลยต้นไม้ยกไหวรุนแรงราวกับจะถอนรากออกมาอากาศพลันหนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันทีแล้วพลันก็ปรากฏร่างประหลาดขึ้นร่างหนึ่งตัวดำมะเมื่อมสูงราว7 ศอกมีขนยาวรุงรังคล้ายลิงยักษ์แต่หน้าตาคล้ายวัวควายตาโปนมือสองข้างยาวลากพื้นดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณ10 เมตรเท่านั้นเจ้าสัตว์หรืออสุรกายประหลาดนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นอากาศวิปริตก็สงบลงแต่กลับมีกลิ่นเหม็นรุนแรงร้ายกาจเหมือนกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอืดมันกระทืบเท้าสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนเล่าในภายหลังว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกสู้ซ่าไปหมดเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นมาก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรืออะไรกันแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจวอกแวกทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดตนนั้นกำหนดจิตแผ่เมตตาไปครอบคลุมไว้สัตว์ร่างยักษ์นั้นก็หยุดร้องและหยุดส่งกลิ่นเหม็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดกายลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านหลวงปู่ตื้อเดินมาสมทบและพูดว่าเขาแบกหามบาปหามทุกข์อันมหันต์เขามาหาเราเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทำที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือละเมิดศีลข้อ2และข้อ3อยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์อยู่ที่นี่มาเป็น100 ปีแล้วจิตในธรรมพระธุดงค์รู้ว่าปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องให้คร่ำครวญน่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้ช่วยพ้นทุกข์ทรมานหลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาและเทศนายเขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาจึงค่อยๆ คลายความร้อนรุ่มลงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างมหัศจรรย์และข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติชรามรณะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระคุณเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งสองแล้วร่างนั้นก็หายไปเป็นมหัศจรรย์ที่กระแสธรรมบำบัดกระแสกรรมได้โดยแท้ยังมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่งที่เทือกเขาใหญ่ทางทิศใต้แขวงเมืองคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงลงไปถึงสวรรณเขตก็ยังไม่อาจเผยความลับอันซับซ้อนของภาวะกรรมได้และที่หุบเขาใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งประมาณ3 ทุ่มมีแสงอภิญญาเปล่งประกายมีชัยตัวสภาวะกรรมในป่าดงเช่นนั้นดูเงียบสงัดวังเวงก็ได้ปรากฏเสียงประหลาดคล้ายเสียงนกกลางคืนร้องดังมาก้อยก้อยก้อยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาแล้วดังรับกันล้อมรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามาดังก้อยก้อยก้อยและมีแสงคบไฟนับ10 ดวงมาจากเสียงนั้นทำให้มองเห็นตัวผู้ถือได้ถนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ประหลาดมีขนาดเท่าเด็กอายุประมาณ 13-14 ปีร่างผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผ่ารุงรังจมูกแบนราบบ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวคือหน้าทึ่นคล้ายธนูแต่เล็กกว่าใช้คล่องตัวในบ่าพวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกลดทุดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกหน้าทึ่นเล็งเข้ามาที่กรดทั้งสองซึ่งขณะนั้นท่านกำหนดจิตหลับตาเข้าฌานทันทีปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงมานั้นตกร่วงโพรงห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง
พวกชาวป่าต่างพากันแปลกใจแล้วระดมยิงลูกดอกอีก 2-3 รอบก็ปรากฏผลเช่นเดิมแล้วต่างก็วิ่งหนีหายไปในความมืดภิกษุทั้งสองได้เดินจงกรมไปจนดึกและข้อทำสมาธิต่อภายในกรดจนสว่างตอนเช้าพวกคนปากหลุมนั้นก็มาด้อมด้อมมองมองด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่แสดงท่าพวกเขาเข้ามาต่างค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวสั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายสำนึกผิดและมาขอเข้ามาเป็นพวกขาระแดเป็นคนปากหลุมหนึ่งชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วเอาเนื้อแบ่งกันกินพวกขาระแดได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขาจัดอาหารนำมาถวายมีเนื้อย่าง2ก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารแก่ลูกหลานหลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวป่าหลายวันใช้ธรรมะเข้าทรมานและสอนพวกเขาให้เลิกจากการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างจริงใจแล้วท่านทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปท่านได้ทุดงมาทางสวรรคเขตกำจัดความเกียจคร้านและความกลัวต่างๆได้ดีมีสติควบคุมกายและใจไม่ให้ประมาทสภาพแวดล้อมภายในป่าช่วยในด้านสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากเพราะกลัวตายจึงต้องเร่งภาวนาการเข้าป่าบำเพ็ญภาวนาอดอยากๆอดหลับอดนอนพาร่างกายเดินบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยให้ยุงกัดบ้างให้เสือร้องข่มขู่คุกคามบ้างเหล่านี้จัดเป็นอุบายแยบคายที่จะทรมานร่างกายและจิตใจให้หายพยศไปตามลำดับจำเป็นต้องใช้กำลังใจที่แก่กล้ายอมตายถวายชีวิตจึงจะสามารถขูดกิเลสออกจากใจได้และสามารถบรรลุถึงภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละขั้นแต่ละตอนตามวิถีทางแห่งอริยมรรคได้ปลายปีพ.ศ. 2470หลวงปู่ได้ติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวและพบเหตุการณ์ประหลาดในพรรษาหนึ่งหลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรแต่ผู้เดียวท่ามกลางความวิเวกของป่าเชียงดาวโดยการนั่งภาวนาสลับกับการเดินจงกรมเกือบทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาหลับนอนแต่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เวลาที่เหลือหมดไปกับการปฏิบัติธรรมวันหนึ่งประมาณ5 โมงเย็นขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นก็มีเสียงเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักลงมากระแทกกับพื้นดินหลวงปู่หยุดเดินหันไปมองทางต้นกำเนิดของเสียงและสิ่งที่ท่านเห็นกลับไม่ใช่กิ่งไม้หากแต่เป็นร่างของอมนุษย์ตนใหญ่ร่างหนึ่งร่างกายสูงใหญ่ผมยาวรุงรังเป็นกระเซิงหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกำลังเอาเท้าเกาะเกี่ยวอยู่กับกิ่งไม้ห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นในตาลุกวาวจ้องเขม็งมองมายังหลวงปู่แต่ท่านหาได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยซ้ำกลับคิดเวทนาวิญญาณตนนี้ที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพน่าเวทนาและคิดว่าเขาอยากหลอกหลอนใกล้เขาทำไปเพราะใจเราไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านไม่ได้นึกกลัวและไม่ได้ความสนใจยังคงเดินจงกรมต่อไปจิตของท่านสงบนิ่งและไม่หันกลับไปมองอีกอมนุษย์ตนนั้นเห็นว่าหลวงปู่ไม่ได้หวาดกลัวจึงหายตัวไปหลวงปู่เล่าในภายหลังว่าร่างอมนุษย์ตนนั้นคือเปรตที่ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจิตวิญญาณของเขาจมอยู่ในความมืดมิดไม่มีทางไปไม่มีทางออกไม่อาจหลุดพ้นไปจากสภาพที่กำลังเป็นไปตามกรรมซึ่งทุกวันเวลาประมาณ5 โมงเย็นเปรตตนนั้นก็จะปรากฏร่างในลักษณะเดิมๆแต่หาได้เข้ามาใกล้หรือแสดงกิริยาอื่นๆไม่ 2-3 วันต่อมาก็มาปรากฏอีกแต่หลวงปู่แหวนก็เดินจงกรมโดยไม่สนใจหลังจากนั้นจึงมาปรากฏตัวเห็นทุกเย็นแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้หลวงปู่คงแสดงอาการเหมือนเดิมทุกครั้งจนวันหนึ่งหลวงปู่ได้กำหนดจิตถามไปว่าที่เจ้ามาแสดงตัวเช่นนี้เจ้าต้องการอะไรเรื่องราวต่างๆจึงได้เผยออกมาว่าเขาเคยเป็นคนอยู่ที่เชียงดาวนี้มีอาชีพลักขโมยและปล้นเขากินก่อนออกไปทำการปล้นจะดอกไม้ทุบเทียนไปขอพรและขอความคุ้มครองกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้ำเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งและก็แคล้วคลาดตลอดมาแต่พระไม่เข้าข้างคนชั่วเมื่อออกปล้นครั้งหลังสุดเขาไปขอพรพระพุทธรูปแล้วออกไปปล้นเช่นเคยแต่ว่าวันนั้นบังเอิญเจ้าของบ้านรู้ตัวก่อนจึงเตรียมต่อสู้เขาถูกเจ้าของบ้านฟันได้รับบาดเจ็บแต่ก็หนีตายเอาตัวรอดมาได้ด้วยความโกรธว่าพระไม่คุ้มครองเขาจึงกลับไปที่ถ้ำแล้วใช้ขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนคอหักขณะเดียวกันใจก็ยังขุ่มแค้นอยู่ตั้งใจว่าเมื่อบาดแผลหายเมื่อไรจะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้ได้
แต่บาดแผลที่ถูกฟันมานั้นสาหัสมากเขาจึงต้องตายในเวลาต่อมาจากนั้นวิญญาณจึงต้องมาเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานอยู่ที่เชียงดาวแห่งนี้ขอความกรุณาจากพระคุณเจ้าโปรดเอ็นดูแผ่เมตตาให้กระผมเพื่อบรรเทาทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับด้วยเถิดบุพกรรมของเปรตตนนั้นหนักหนาเหลือเกินหลวงปู่ได้สำรวมจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้ตั้งแต่นั้นมาร่างนั้นก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกแต่จะได้รับบุญกุศลเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเขาเองบารมีท่านไม่อาจละลายกรรมได้หมดที่ถ้ำเชียงดาวมีพญานาคอยู่ถ้ำดังกล่าวนี้แยกขึ้นไปทางซ้ายมืออยู่เหนือถ้ำหลวงเล็กน้อยพื้นถ้ำมีก้อนหินเป็นรูปกงจักรกับดอกบัวมีพญานาคเฝ้าอยู่ภายใต้แผ่นหินนี้เวลามีพระกรรมฐานเข้าภาวนาอยู่ภายในถ้ำนั้นหากกระดูกกระดิกตัวเป็นต้องถูกพญานาคตนดังกล่าวกล่าวโทษทันทีว่าสมณะอะไรช่างไม่สำรวมเข้านองกายเหมือนเด็กๆถ้าเดินไปสะดุดเอาก้อนหินดังกรอกแกรกพญานาคมิจฉาทิฏฐิก็จะกล่าวโทษว่าสมณะอะไรจะเดินจะเหินไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเหมือนม้าแข่งไม่ว่าพระจะทำอะไรต้องสำรวมทุกอิริยาบถถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะถูกตำหนิติเตียนเป็นประจำแม้แต่หลวงปู่แหวนเองก็ไม่มีข้อยกเว้นท่านได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรเพียงวันเดียวก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่ถ้ำอื่นที่ถ้ำพญานาคนี้หลวงปู่แหวนได้เข้าไปอยู่1วันหลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่3วันแต่ละรูปที่เข้าไปอยู่ต่างถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิ้นพระท่านอยู่ไม่ได้เพราะทรงจิตออกไปดูทีไรก็เห็นพญานาคคอยจ้องหาเรื่องตำหนิพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระต่างองค์ต่างเห็นว่าถ้าเข้าไปแล้วจะทำให้พญานาคสร้างบาปหนักเข้าไปอีกจึงได้ช่วยเหลือเธอโดยการไม่เข้าไปรบกวนในที่อยู่ของพญานาคอีกต่อไปหลายครั้งที่หลวงปู่แหวนพำนักอยู่ในป่าและได้พบกับสิ่งเร้นลับกับพยันตรายมากมายมีทั้งพูดผีปีศาจและคนป่าแต่ท่านก้าวตัวรอดมาได้ทุกครั้งแถมยังได้แสดงบารมีสยบเหล่าอสุรกายจนยอมจำนนและรู้แจ้งเห็นธรรมตามท่านไปด้วยแต่กับวิญญาณพญานาคในถ้ำนี้ท่านโปรดได้แค่เพียงหยุดบาปของเขาไว้โดยไม่ยังไกลเข้าไปอีกเท่านั้นอัตโนประวัติโดยย่อของหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนสุจินโนเดิมท่านชื่อยานเกิดวันที่16มกราคมพ.ศ.2430เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีกุลณบ้านนาโปงอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรคนที่2ของพ่อสายกับแม่แก้วรามสิริมีพี่สาวร่วมบิดามารดา1คนคือนางเบงราชอักษรอาชีพของบิดามารดาคือทำนาสืบเชื้อสายมาจากชาลุงพระบางอพยพมานานหลายชั่วอายุคนอาชีพพิเศษอย่างหนึ่งของนายสายผู้เป็นบิดาก็คือช่างตีเหล็กมีความชำนาญในการล้อมเหล็กตีเหล็กเก่งมากเป็นที่เลื่องลือในแถบถิ่นนั้นเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ประมาณ5ปียมบรรดาเริ่มป่วยกระสอบกระแสะรักษาเยียวยาด้วยหมอพื้นบ้านตามมีในสมัยนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นอาการคงมีแต่ทรงกับทรุดลงเรื่อยๆแม้ยมบรรดามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่ท่านก็เป็นคนใจบุญสุนทานไหว้พระทำบุญเป็นประจำโยมมารดารู้ตัวว่านางคงอยู่ได้ไม่นานจึงเรียกลูกชายเข้าไปหาจับมือลูกรักไว้แน่นและพูดเป็นการสั่งเสียว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อโลกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกรธก็ตามแม่ไม่ยินดีแต่แม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะหลังการสั่งเสียได้ไม่นานมารดาก็ถึงแก่กรรมลงท่านจึงอยู่ในความดูแลของตากับยายคำสั่งเสียของมารดาในครั้งนั้นเป็นเสมือนประกาศสิทธิ์สวรรค์ที่กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตของหลวงปู่ท่านจดจำคำสั่งเสียของมารดาไม่เคยลืมและคำสั่งนี้เป็นพลังใจหลวงปู่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่เคยท้อถอยเล่ากันถึงอดีตของท่านว่าเย็นวันหนึ่งในปีพ.ศ. 2445ท่านพระอาจารย์สิงห์คันธยาคมโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านกำลังจะส่งน้ำในตอนเย็นวันนั้นณวัดสร้างถอจังหวัดอุบลราชธานี
ท่านก็เหลือบไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกับสามเณรน้อยกำลังเดินฝ่าเปลวแดดมุ่งตรงมาพลันก็บังเกิดฤทธิ์อำนาจแห่งอภิญญาทำให้ท่านเห็นรัศมีเป็นแสงสว่างเปล่งประกายออกมาจากร่างของสามเณรน้อยรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดท่านกำลังจะส่งน้ำในตอนเย็นวันนั้นณวัดสร้างถอจังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์สิงห์ก็ล่วงรู้ด้วยอำนาจจิตทันทีว่าสามเณรน้อยรูปนี้เป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดท่านจึงเปลี่ยนใจไม่ส่งน้ำรีบคว้าจีวรมานุ่งห่มเป็นที่เรียบร้อยและไปนั่งรอบนกุฏิเมื่ออายุของสามเณรแหวนครบอุปสมบทได้ประมาณปีพ.ศ.2452ท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์หลีจึงได้จัดการบวชสามเณรแหวนให้เป็นพระภิกษุแหวนฝ่ายมหานิกายที่วัดสร้างถอจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนการทุดงนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวไกลไปรูปเดียวเป็นครั้งแรกโดยออกจากอำเภอเขื่องในรอนแรมผ่านอำเภอม่วง30คำเขื่อนแก้วยโสธรเข้าเขตจังหวัดนครพนมทางอำเภอเลิงนกทาอำเภอมุกดาหารคำชะอีนาแกและข้อสกลนครติดตามเสาะหาหลวงปู่มั่นด้วยความหวังนับเป็นการเดินทางที่มุ่งมั่นและทรหดอดทนอย่างยิ่งระหว่างออกเดินทางค้นหาพระอาจารย์ใหญ่นี้ท่านก็ได้พบกับพระธุดงค์หนุ่มรูปหนึ่งมาจากวัดบ้านคาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่แหวนกับพระธุดงค์รูปนั้นมีความประสงค์และปฏิปทาคล้ายกันและถูกอัธยาศัยกันซึ่งต่อมาก็เป็นพระธุดงค์สาธรรมิกองค์สำคัญในอนาคตซึ่งก็คือหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมนั่นเองในบันทึกการเดินทางของหลวงปู่แหวนมีครั้งหนึ่งท่านได้ประสบกับเจ้ากรรมในเวรที่ผูกพันเป็นคู่กันมาหลังจากเลิกเรียนด้านปริยัติที่อุบลและออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงครั้งที่สองไปคราวนี้ออกจากประเทศไทยข้ามโขงไปผ่านเมืองเวียงจันทร์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าดงเมืองพ้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำเงิมไปสู่ดงดิบของภูเขาควายวันหนึ่งตอนใกล้ค่ำหลวงปู่ไปส่งน้ำที่ฝั่งแม่น้ำเงิมมีหญิงสองคนแม่ลูกกำลังถ่อเรือมาตามลำน้ำเงิมมาถึงบริเวณที่พระกำลังอาบน้ำอยู่หญิงสาวชำเลืองตามองมาทางพระนมสายตาเกิดประสานกันเข้าก็มีอนุภาพลึกลับและรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ระหว่างเดินกลับมาที่พักในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่เมื่อหลวงปู่กลับถึงที่พักก็หวนระลึกถึงคำทำนายของหมอดูที่ทำนายไว้ในเมืองอุบลราชธานีว่าจะพบเนื้อคู่พิจารณาดูแล้วก็น่าจะเป็นจริงหญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอดูเห็นจะเป็นแม่หญิงคนนี้เป็นแน่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตที่ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำเงิมนั้นอีกทีแรกได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องการหาหญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายพิจารณาอยู่นั่นเองมันก็วิ่งไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนเสียมีเฉพาะเวลานั่งยืนเดินทำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเผลอสติไม่ได้แต่บารมีแห่งสมาธิภาวนาก็ข่มกระแสกรรมลงจนได้ตอนหนึ่งพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเราหลงอยู่ที่หนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ่งพินิจอยู่จะเน้นความเปื่อยเน่าผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่จะถือว่าเป็นของมั่นคง
ในขณะนั้นจิตซึ่งเคยโลดโผนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนก็พลันยอมรับตามความจริงตามเหตุตามผลของปัญญายอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการทำตนแต่โดยดีฉะนั้นนับแต่วินาทีการพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วจึงได้ส่งจิตออกไปหาหญิงนั้นอีกหลายครั้งจิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทะนงตัวความโลดโผนของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่กำเริบอีกต่อไปจิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อหลวงปู่แหวนท่านว่าถึงอย่างนั้นก็ตามบรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายที่มันนอนอยู่ในขันธสันดานมานานในสังสารวัฏมีความเป็นอเนกนั้นเมื่อมันเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังต่อมันมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพของจิตใจของคนเรานั้นเคยถูกอาสวะกิเลสครอบครองอยู่นานหลายภพหลายชาติเมื่อมาถูกความเพียรเร่งเราเข้าจึงดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยกันแต่ถ้าความเพียรลดหย่อนอ่อนกำลังลงเมื่อใดเมื่อนั้นจิตใจเป็นโอนอ่อนผ่อนก้าวหากิเลสอสวะทันทีตามวิสัยของจิตที่มีหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็นเพื่อนสองหลวงปู่แหวนได้ท่องทั่วดงและจำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือหลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีและในปีพ.ศ. 2489หลวงปู่แหวนพักจำพรรษาอยู่รูปเดียวที่วัดป่าบ้านปงปัจจุบันคือวัดอรัญวิเวกตำบลอินทักหินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพักอยู่ที่นี่อีกหลายปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่สูงวัยมากแล้วไม่มีผู้ดูแลอุปถากจึงได้ชักชวนญาติโยมไปนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505ในฐานะพระผู้เฒ่าทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่อื่นใดและท่านก็ได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้ที่สุดจะเกิดอาพาธหนักเพียงใดก็จะไม่ยอมเข้านอนโรงพยาบาลถึงธาตุขันธ์จะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้นับตั้งแต่ท่านขึ้นไปภาคเหนือแล้วท่านไม่เคยไปจำพรรษาที่ภาคอื่นอีกเลยท่านเคยอยู่บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทุกเผ่าจึงนับได้ว่าวัดดอยแม่ปังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่อยู่จำพรรษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505จบจนมรณภาพหลวงปู่มีโรคประจำตัวคือเป็นแผลเรื้อรังที่ก้นกบยาวประมาณ1เซนติเมตรมีอาการคันถ้าอักเสบก็จะเจ็บปวดมากและอีกโรคหนึ่งคือเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินในตาด้านขวาหมอได้เข้าไปรักษาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2518ซึ่งรักษาแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงตามวัยแต่ต่อมาปีพ.ศ. 2519ร่างกายท่านเริ่มซูบผอมอ่อนเพลียฉันอาหารได้น้อยขาทั้งสองข้างเป็นตะคริวบ่อยต่อมาปีพ.ศ. 2520สุขภาพทรุดค่อนข้างซูบเนอ่อนเวียนศีรษะถึงกับเซล้มลงและประสบอุบัติเหตุขณะครองผ้าจีวรในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2522ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดจัดงานผูกพัทธสีมาส่งผลให้เจ็บบั้นเอวและกระดูกสันหลังจนลุกไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่รักษาอยู่นานเป็นเดือนแต่เนื่องจากหลวงปู่อายุมากแล้วจึงมีอาการอาพาธมาตลอดคณะแพทย์ก็คอยการรักษาด้วยดีเช่นกันจนกระทั่งในวันอังคารที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2528เวลา 21:53 นาทีหลวงปู่ได้ละร่างอันเป็นขันธวิบากไปด้วยอาการอันสงบสิริรวมอายุได้98ปี6เดือนหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนเรานี่แปลกเอาของจริงคือธรรมะให้แต่ไม่ชอบไปชอบเอาวัตถุภายนอกกันเสียหมดที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐอยู่แล้วแต่กลับไม่สนใจพากันไปสนใจแต่วัตถุภายนอกเอาน้ำมนต์เอาเหรียญเอาอะไรต่อมีอะไรกันให้สับสนไปหมดแม้จีวรก้นบุหรี่ที่ผู้เฒ่าสูบอยู่เขาก็มาขอมาแย่งกันเอาใครไปสั่งสอนเขาก็ไม่รู้พากันสนใจไปข้างๆคู่ๆ
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังมีพระมีเหรียญซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของประชาชนท่านมีความเห็นว่าเมื่อเราไม่สามารถจะต้านอยู่ในทัศนะของหลวงปู่ท่านให้คุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอบรมมายังไม่เข้าถึงเหตุผลจะถือเอาวัตถุภายนอกเช่นพระเหรียญซึ่งเป็นรูปเหรียญรูปแทนของพระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกันถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้นนั้นหลวงปู่แหวนให้ข้อคิดในทางธรรมว่าวัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะนำไปป้องกันตัวถ้ากรรมมาตัดตอนแล้วป้องกันไม่ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานอำนาจกรรมนั้นไม่มีหลวงปู่แหวนไม่เคยสนใจเรื่องการสร้างพระเครื่องแปลกๆพิสดารตลอดจนเครื่องรางของขลังเลยมีแต่พระและคฤหัสถ์ลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างขึ้นแล้วนำไปให้ท่านปลุกเสกบ้างซึ่งท่านก็เมตตาไม่ขัดข้องหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยเล่าว่ากระแสจิตของหลวงปู่แหวนเป็นประกายพลึกพุ่งออกมาจากอกสว่างเจิดจ้าใหญ่เหลือเกินคลุมเครื่องรางของขลังทั้งหมดแสงสว่างประกายพลึกของจิตพระอรหันต์เจ้าแทรกลงไปในเครื่องรางของขลังอยู่ผิวด้านหน้ายันข้างล่างสุดเรียกว่าคลุมหมดอาบลงไปหมดเลยโพรงสว่างสุกปลั่งไปหมดคล้ายตกอยู่ในเบ้าหลอมเป็นกระแสสว่างของจิตที่เยือกเย็นเต็มไปด้วยอำนาจพุทธบารมีเห็นแล้วรู้สึกเยือกเย็นสบายอย่างประหลาดบอกไม่ถูกนี่เป็นการปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังของหลวงปู่แหวนซึ่งใช้เวลาไม่ถึง3นาทีแต่ถ้าว่าอานุภาพยิ่งใหญ่ทรงความขลังศักดิ์สิทธิ์เลือดล้ำน่ามหัศจรรย์